สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Panasonic Minimal นะคะ EP ที่เท่าไหร่จำไม่ได้ที่15นะคะEP นี้เราจะมาสร้างตึก2ชั้นแบบง่ายๆนะคะของเราคอนเซปต์เราจะทำเป็น Snake Tower นะคะเป็นตึกของน้องงูนั่นเองอันนี้เราตัดหลังจากเราเล่นมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสังเกตได้จากอีสิ่งก่อสร้างข้างหลังนะคะที่ทิ้งไว้เพราะว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้มาสร้างทางเดินใหม่กันแบบนี้นะคะอัปโหลดเลทไป1วันต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีแอดไม่สบายนิดหน่อยเพิ่งกลับมาดีขึ้นนะคะบันไดก็จะประมาณนี้นะคะปีติดเบี้ยวๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวต้องลองมาใส่กรงสัตว์ดูสัตว์เขาเรียกว่าอะไร exhibited ใช่ไหมแต่ต้องลองใส่ดูก่อนนะว่ามันได้หรือเปล่าก็ทำตึก2ชั้นครั้งแรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปเห็น เลื่อนใน Facebook แล้วไปเห็นตึกหนึ่งมันเป็นแบบชั้นวงกลมขึ้นไปเป็นบันไดขดๆเหมือนงูคือสวยมากก็เลยได้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นนะคะแต่ว่าพอมาทำจริงๆในเกมมันก็ยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเกมมันแบบไม่ค่อยได้ดังใจเราเท่าไหร่อ่ะก็คือต้องพยายามพลิกแพงเอาเหมือนที่ผ่านๆมานะคะสรุปคือได้แค่2ชั้นนะคะ3ชั้นไม่ได้นะคะจริงๆตอนที่ป่วยที่ผ่านมาก็ไปนั่งคิดนอนคิดนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อไปดีนะคะมันตันๆนิดนึงคิดอะไรไม่ออกในช่วงนี้เพื่อนๆมีไอเดียอะไรแนะนำก็คอมเมนต์บอกเรามาได้นะคะอันนี้วางตู้ที่อยู่ของน้องแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำปัจจัยภายนอกกันก่อนแล้วกันนะจ๊ะตอนแรกเราอยากได้วงกลมนะคะแต่ก็เท่าที่เห็นก็คือเป็นเหมือนไอ้ที่ด้านหลังที่ทิ้งไว้คือวงกลมมันปรับไม่ได้นะเราเลยเลือกใช้สี่เหลี่ยมแทนแล้วก็ทำขอบให้มันมนๆเอานะคะมันจะได้แบบไม่เหลี่ยมเกินไปเนาะเพราะข้างๆมันเป็นโดมกลมๆแล้วอะให้มันเกินกันนิดนึงไม่รู้จะเข้ากันหรือเปล่านะพอทำมาถึงตรงนี้แล้วก็คิดในใจว่าน่าจะทำชั้นแรกให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำชั้นที่สองเนาะแต่ว่าสายไปละคือมันจะตกแต่งยากนิดนึงหามุมแบบมุมมองยากนิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราทำไปแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนเอาไปทำตามก็ลองสร้างแค่ชั้นแรกก่อนนะคะแล้วค่อยมาคือตกแต่งอะไรให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาต่อเติมชั้นที่สองเนาะมันอาจจะตกแต่งง่ายกว่าก็ได้อันนี้เรามาปูพื้นผิวนะคะเพื่อปกปิดชั้นลอยของเรานะคะมันเป็นตึกที่ลอยเราไม่มีลงเสาอะไรทั้งสิ้นนะคะตึกนี้คือเป็นพื้นลอยๆเลยจ้าถ้าเพื่อนๆคนไหนทำตึกเป็นสี่เหลี่ยมก็ปูไปได้หมดเลยนะคะแต่ทีนี้เราทำตรงขอบมันเป็นมนๆเนาะเราก็ต้องใช้พื้นผิวอีกแบบนึงในการเก็บขอบตรงมุมนะคะเราปกปิดข้างล่างด้วยนะคะนิดนึงให้มันแลแบบไม่ลอยจนเกินไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะก๊อปทั้งหมดเลยคือขึ้นไปข้างบนเหมือนกันชั้น2ก็จะปกปิดแบบนี้นะจ๊ะอ
ดึงขึ้นมาทั้งยวงแล้วก็อย่าลืมเว้นช่องบันไดให้ลูกค้ามีที่โผล่ขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบโอ๊ยลูกค้าโผล่ขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็มาสร้างตึกขึ้นไปให้เสร็จเลยหรือใครสะดวกจะตกแต่งก่อนก็ได้นะคะแต่คือเราอยากทำโครงตึกให้มันเสร็จก่อนนะตึกน้องงูเนี่ยเราอาจจะตกแต่งให้มันดูรกๆหน่อยนะคะให้มันสมกับแบบเป็นที่งูอยู่อะไรประมาณนี้นะคะความสูงประมาณนี้น่าจะพอได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งภายในกันสักหน่อยแล้วกันนะคะเราคิดไว้ว่าเราจะใช้พวกเถาวัลย์แปะๆตรงหน้าต่างให้มันดูรกๆขึ้นนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เยอะจนเกินไปจนมันรกๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเรายังเป็นมินิมอลอยู่น้อยๆแต่ดูดีมั้งแล้วเราก็จะทำเหมือนกันทั้งชั้นบนชั้นล่างด้วยนะคะเถาวัลย์แปะดูข้างในมันก็สวยดีนะคะถ้าเราแปะข้างนอกด้วยก็อาจจะสวยเหมือนกันนะก็อาจจะแปะนอกแปะในนะคะเดี๋ยวลองทำดูไปก่อนนะอันนี้เป็นทฤษฎีการแปะนอกแปะในแปะไปแปะมานะคะ โอเคแปะประมาณนี้น่าจะพอแล้วนะคะต่อไปมาใส่เสาไฟกันหน่อยดีกว่าแล้วก็มาต่อด้วยการตกแต่งด้านข้างตรงนี้ไม่ให้มันโล่งเกินไปเลยด้วยนะคะต้นไม้ไฟอันนี้เราเอามาจากในสตรีมนะในเวิร์กช็อปแล้วก็ไอ้ต้นไม้โครงนี้เหมือนกันก็อยู่ในเวิร์กช็อปนะคะไปหาเอาเราไม่แน่ใจว่าเสิร์ชว่าอะไรอะแต่เราเสิร์ชว่าแบบว่าพวกต้นไม้พวกของตกแต่งอะไรเงี้ยค่ะพวกเดคอเรชันอะไรประมาณนี้นะมันก็จะมีให้เลือกเยอะอยู่ลกประมาณนี้น่าจะพอนะคะแล้วเราก็จะมาแปะแผ่นหญ้านะคะให้ทั่วเลยให้มันแดแบบเป็นป่าดิบชื้นอะไรประมาณนี้นะคลิปนี้ยาวกว่าปกติเยอะเลยนะคะก็ประมาณปกติสูงสุดจะทำ 16-17 นาทีนี่ถือว่ายาวแล้วคลิปนี้20กว่านาที20นาทีหน่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากตัดรายละเอียดออกเยอะนะคะคือแบบมันก็ดีเทลมันเยอะเนาะตึก2ชั้น3ชั้นอะไรเงี้ยก็ไม่อยากตัดอะไรที่มันสำคัญออกไปเยอะมากนะคะเผื่อใครอยากเอาไปทำตามหรือแบบว่ามีไอเดียเป็นแนวทางไอเดียให้เพื่อนๆไปทำของเพื่อนๆเองนะคะมันก็จะได้แบบเก็บรายละเอียดยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะเราก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่แค่แบบคร่าวๆ
โดยเฉพาะไอ้ตรงขอบมุมๆนะคะเราอยากแบบว่าโชว์รายละเอียดว่าเราเก็บขอบให้มันแบบเราใช้ความเนียนยังไงในการเก็บขอบนะคะไม่ใช่ว่าเราเก็บขอบยังไงให้มันเนียนๆ นะเราใช้คำว่าเราจะเนียนยังไงเพื่อเก็บขอบ ฟังดีๆนะจ๊ะเนี่ยพอก๊อปมาทั้งยวงมาทั้งแผ่นพื้นเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องมาไล่ลบออกนะคะที่มันเกินออกไปนะนี่นะคะการเนียนเก็บขอบของเราก็จะประมาณนี้นะคะเนียนเนียนนะจ๊ะเนียนทุกคลิปไม่มีคลิปไหนไม่เนียนเลยนะ เหมือนจะปูหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยอ้าวนี่ไงความเรียบร้อยที่ไม่เรียบร้อยแล้ว1เราชอบทำไปเซฟไปนะคะกลัวแบบว่าลืมเซฟอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเอ้ยเราจะลองใส่ตู้น้ำดื่มกับตู้อาหารด้วยนะคะเป็นแบบเรียกเงินเป็นจุดเรียกเงินเพิ่มเนาะก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวต้องลองดูนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าคนจะเข้ามาดูเยอะขนาดนั้นที่เราจะได้กำไรไหมถ้ามันขาดทุนก็อาจจะต้องลบออกทีหลังนะคะก็ใส่ไปก่อนเนาะเผื่อมันดีอย่าลืมถังขยะนะคะสำคัญเลยคือถังขยะงั้นป่าอันสวยงามของเราจะมีแต่ขยะรกๆนะคะมันคงจะดูไม่ดีเท่าไหร่เนาะโอเคต่อไปมาใส่หลังคากันดีกว่าจ้า
เออทำไปทำมานึกขึ้นได้เราบอกว่าเราจะไปหาพวกรูปปั้นนกกระจอกเทศในเวิร์กช็อปใช่ปะเรายังไม่ได้ไปหาเลยอ่ะมีเพื่อนๆมีใครหาเจอแบบสวยๆแนะนำมาหน่อยนะจ๊ะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้หน่อยนะเผื่อแบบเอออันนี้สวยเข้ากับที่เราอยากได้ตกแต่งอะไรเงี้ยนะจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยขอบคุณล่วงหน้านะจ๊ะต่อไปซื้อน้องมาใส่ตู้กันค่ะเราจะใส่แค่ตู้ละ1คู่นะคะเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานในตู้พวกนี้คือมันขยายพันธุ์เร็วมากถ้าเราใส่เยอะคือพื้นที่ไม่พอขายไม่ทันคือปัญหาเยอะแยะเลยใส่ทีละ1คู่ก็พอนะคะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเวลาเราเล่นแซนด์บ็อกซ์คือสปีชีส์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะคือแบบมันไม่ค่อยเขียวเลยอ่ะไม่รู้ทำไมนะนี่ตอนทำไม่ได้นึกเลยนะว่าตู้มันจะพอดีกับสัตว์ที่มีไหมคือหมายถึงงูอ่ะไม่ได้นับเลยนะว่ามีกี่สปีชีส์นี่คือเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะถ้าขาดก็อาจจะใส่อย่างอื่นถ้าเหลือก็อาจจะพอแค่นั้นแหละเอาแล้วสรุปคือพอดีนะคะ6สปีชีส์6สายพันธุ์พอดีนะบังเอิญเกินป้ายให้ความรู้น้องๆจะเป็นแบบนี้นะคะแบบไม่ใหญ่เกินไปถ้าเป็นป้ายปกติที่เราใช้กับสัตว์ใหญ่คือมันอันใหญ่มากเนาะถ้าเป็นตู้สัตว์เลื้อยคลานเราจะใช้แบบนี้นะคะอ๋อแล้วอันนี้เป็นลำโพงให้เสียงแบบว่าเสียงธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถเลือกได้นะไม่ใช่ลำโพงให้ความรู้แบบสีขาวนะอันนี้เป็นเหมือนแบบลำโพงซาวด์แทร็กอะไรเงี้ยใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่ก็เหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะถังบริจาคของเราก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นธีมสีเขียวเข้ากับป่าของเราในนี้ด้วยนะจ๊ะเสร็จแล้วมาเซตสตาร์ทโซนกันเลยค่ะเราจะใช้สตาร์ทโซนเดิมนะคะแต่ว่าทำเป็นโซนใหม่ไม่งงเนาะคือแบบว่าตั้งโซนใหม่คือ Set up new work zone แต่ว่าใช้ตึก staff zone เดียวกันแล้วก็ต้องเพิ่มพนักงานด้วยนะคะset up เสร็จแล้วก็กด play เลยจ้าอ๋ออย่าลืมไปเซตให้สตาฟที่เราเพิ่มแต่ละคนแอดเข้าไปในโซนด้วยนะคะในคลิปเราลืมนะเดี๋ยวเราไปทำเบื้องหลังทีหลังนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมพอกด play ปุ๊บน้องมีปัญหาทันทีนะคะเราก็งงอยู่แป๊บนึงว่าน้องมีปัญหาอะไรก็คือดูไปดูมาคลิกพี่กงคืออุณหภูมิไม่ได้นะคะอย่าลืมไปปรับอุณหภูมิให้น้องด้วยนะคะกับความชื้นเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์อยู่ไม่เท่ากันนะคะแต่อุณหภูมิส่วนใหญ่ก็โดยประมาณคือ25องศาโดยเฉลี่ยนะคะแต่ความชื้นบางตู้มันปรับมาให้แล้วนะคะก็คือปรับให้มันเป็นเขียวที่สุดเท่าที่จะเขียวได้ค่ะตึก Snake Tower ของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือเปล่านะคะก็อาจจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแหละก็เดี๋ยวต้องมาดูทีหลังว่าเราจะแก้อะไรเราลืมใส่ซาวนะเดี๋ยวเราไปแก้ทีหลังคือเราเปลี่ยนสาวทีหลังโอเค EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะใครชอบหรือว่ามีติตรงไหนมีคำถามอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย